ปากกานี่มีซอนด้าครับเดี๋ยวให้ดูนะฮะไล่คันให้ฮะไฮเปอร์คาร์ทั้งนั้นครับนี่นะฮะไวรานะครับไวรานะฮะซอนด้าเอฟครับไวราโรดสเตอร์ครับสุดครับเดินไปเลยก็ดังเพราะจะสตาร์ทอีกแล้วเหรอเงียบเลยครับเสียงเบาไปเลยเทียบกับมาเซราติฮะอันนี้ก็รถดีเหมือนกันฟอร์ดทีทีเดี๋ยวกลับมาดูแล้วกันไปดูย่อของเขาเอาไปเร็วเป็นชีพสองข้อทราบผมไม่เคยดีเขาคอยจับก่อนนี้เจ๊ด่างงเลยจบอันนี้959ก็คือเป็นตัวเมื่อกี้ก็อธิบายแล้วมาก่อนนี่มาก่อนตัวคาร่าจีทีและคาร่าจีทีก็มาก่อนไนท์ซินสไปเดอร์นะฮะก็คือตัวไฮเปอร์คาร์สูงสุดของปอร์เช่เป็นผู้แข่งโดยตรงเฟอร์รารี่ F40 เลยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวดูข้อบอกแต่งยูเกตดีด้วยนะฮะไม่ได้ถ่ายรูปเลยต้องแคปจากวิดีโอเดี๋ยวเขาถ่ายรูปทุกคันเนี่ยนะจะถ่ายยังไงนะเดี๋ยวถ่ายสบายดีกว่าเราก็ดูสั้นๆแล้วกันคือหลายๆคนอาจจะชอบนะฮะตัวพอร์เช่มันจิ๋วนะจิ๋วนะรถจิ๋วเทียบกับคันอื่นใขับไปนี่คือมันขับบนถนนได้ปะโอ้ไม่สตูดิโอคันนี้ขับไม่ได้คันนี้ผิดกฎหมายเลยมันสมควรจะผิดกฎหมายนะครับเพราะมันดังขนาดดังขนาดเลยรบกวนชาวบ้านนะฮะขับบนไดออกไซด์มันแรงมากครับผมดมนี่ผมจะตายนะดอทอะไรนะน่าจะพวกชองเจอเขาทำอะไรอ่ะพี่เบนทำอะไรนี่ฮะก็ SLS Roadster SLSเหมือนกันเหรอนี่เปิดคุณอ๋อนี่เปิดประทุมแค่นั้นแหละอันนี้เปิดเกาวิงอันนี้รุ่นก่อนเจเนอเรชันปัจจุบันเออใช่สีนี้แบบเห็นยิบเยอะมากนะเขาเรียก Heritage Edition มั้งเนี่ยหรอน่าจะ Heritage Edition อันนี้ก็ Huracan Spider ตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรอันนี้ Huracan Pure Comanche นะฮะด้านหลังขวัญเป็นบุญตู่ขวัญไปชนปากกานี่มาเกือบหักเกือบหักเกือบหักเลยนี่พวกคันคือคอมมานเช่นะฮะแล้วก็เคไปดูด้านนู้นอย่าเดินเร็วดิเดี๋ยวขันหงายหลังพวกคันคือคอมมานเช่เอามารถในฝันเลยครับอันนี้คืออะไรอ่ะไอ้ด้านขวามือมีรู้นะอันนี้ยังไม่รู้อ่ะไม่รู้เลยฝากแฟน PG Supercar ช่วยตอบเป็นหน่อยครับว่าคืออะไรแต่เราก็เป็นเชลบี้ไม่ชวนสีมันเหมือนกับอันนี้เลยค่ะมอเตอร์ไซค์เนี่ยยอดจริงๆไม่เคยเห็นอะไรไม่เคยได้ยินอะไรที่ดังขนาดนี้มาก่อนในชีวิตนะเอ็นโซว่าดังไอ้นี่ทำให้เอ็นโซเงียบอะฮะโอเคอันนี้ SR722 นะฮะ Roadster SR722S Roadster คันนี
อ่ะดูน่ารักอ่ะดูดิมันหน้าแบ๋วอ๋อนี่ก็ใน11อ๋อนี่แต่มาดูอันนี้ดีกว่าเอาฝั่งนี้ให้เลี้ยงแถวก่อนดิมีรู้สึกจะเป็น G53RSยี่ห้อปวดพี่เพลงอะไรนะยี่ห้อชอบพี่เพลงไหมคะ Aston Martin นำตัว V12 Vantage นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเครื่องใหญ่ของ Vantage Vantage นี่มีเครื่อง2แบบคือ V8 กับ V12 อันนี้เป็นแบรนด์โมดผมเลยแล้วก็เราได้รีวิวตัว V8 ไปละตัว Roadster เหมือนกันแต่นี้เป็น V12 ก็จะเป็นตัวหัวขวาสังเกตว่าฝั่งตรงหน้ามันจะมีตรงนี้ที่เราต้องใส่ด้วยเขาไปขับข้างนอกวายร่ากำลังขับอยู่ข้างนอกนะครับนี่ตัวสแตนด์ออนเขาทำอะไรอ่ะทำไมเขาถ่ายจากข้างนอกอ่ะเหมือนว่าห้องนั้นมันเป็นห้องถ่ายรูปโดยเฉพาะใช่ไหมเห็นไหมเขาใช้แสงนะต้นโพอ่ะโอ้ถ่ายรถอะไรมันหมุนได้ด้วยหมุนได้ด้วยทำไมเขาถ่ายสว่างอยู่นะฮะสว่างถ่ายรูปก็โอเคแคลิฟอร์เนียไม่มีอะไรฟิสเกอร์คาร์มานะฮะอันนี้โรลส์รอยซ์แฟนทอมดอกเพชรคูเพ่นะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวตอนนะฮะเวลเว็บไหนดูสิเฮ้ยนี่เว็บโรลส์รอยซ์เว็บไม่ได้กว้างนะข้างหลังอะหรือว่ามันถอยเยอะวะกว้างเหมือนกันนะดูดิไม่นะเอาเพลงเข้ามาไม่ได้กว้างนะดูสเปคหรือว่าข้างหน้ามันถอยมาเยอะข้างหน้าน่าจะถอยมาเยอะเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้กว้างมากขนาดคันกลัวเกี่ยวกระจกรถทุกคันเกี่ยวคันไหนไม่เกี่ยวไปเกี่ยวรถเจ้าของโอ้โหเกือบถ้ามันหักเมื่อกี้ขวัญร้องอ่ะขวัญหนีอันนี้นะฮะไม่คลาน P1 นะฮะ1คันไม่พอครับ P1 2คันเลยครับโหดมากดูใครก่อนดูได้ก็ผมอาจจะไม่พูดเยอะเกี่ยวกับ P1 เพราะว่า P1 เราก็ถ่ายมาค่อนข้างเยอะละไฮไลท์ของคลิปนี้ขอเป็นพวกปากานี่แล้วกันขอบุญนี้นี่รู้สึกน่าจะเป็นสีพิเศษแต่ไม่รู้จำชื่อโค้ดสีไม่ได้ซะด้วยแต่เป็นสีพิเศษแน่ๆไม่ใช่สีสแตนดาร์ด P1 เพราะว่า P1 ปกติจะไม่ใช่สีนี้ส่วนใหญ่ P1 เนี่ยจะเป็นสีไม่ดำไปเลยก็เหลืองนะฮะขาวก็มีนั่นอย่างนั้นขั้นขาวนะฮะถ้าส่วนใหญ่จะออกมาเป็นสีเหลืองมากกว่าสีส้มก็มีนะฮะอันนี้สีจะค่อนข้างเรียกว่าสเปเชียลหน่อยนะฮะแล้วตรงนั้นที่เปิดเนี่ยคือเขาเอาไปชาร์จแบตนะเพราะว่าแน่นอนว่ารถทุกคันเนี่ยต้องชาร์จแบตทั้งเวลานานเนี่ยเดี๋ยวแบตตายแล้วก็ไม่สามารถที่จะสตาร์ทได้นะครับมาดูครับอันนี้ Porsche ในสีเหมือน Ford GT เลยใช่สีโทนเดียวกันเลยอันนี้คือ19 Spider Wide Package นะฮะไม่เคยเห็นสีนี้เลยไม่เคยเหมือนกันใช่สีนี้เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะฮะ PP Supercar ไม่เคยฟีเจอร์สีนี้มาก่อน19โดยส่วนตัวเห็นว่าประมาณน่าจะประมาณสักเกือบ20คันตีไปสัก15คันแล้วกันนี่นะฮะก็สวยงามตามท้องเรื่องนะฮะคนดังที่เป็นเจ้าของPorsche 19เนี่ยมีสองคนเลยเนี่ยมีก็อันนี้ก็เป็นแค่เป็นคอนแฟคนะครับครับนี่ก็อันนี้เขาเรียกว่า plug in hybrid ก็คือเอาอันนี้จะมีสามารถใช้ไฟฟ้าได้ด้วยแล้วก็ใช้น้ำมันนะฮะแต่ Hypercar เนี่ยตัว Holy Trinity เนี่ยนอกจาก McLaren P1 19ก็จะมี LaFerrari ซึ่ง3คันเนี่ยเป็นไฮบริดหมดเลยก็ใช้ทั้งมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็เครื่องยนต์แบบอย่างใดอย่างหนึ่งได้ปะได้สามารถคือไอ้ LaFerrari บางทีเลือกเป็นหัวไฟฟ้าเพียวๆก็ได้นั่นเหมือนกันแล้วบอกข้อแตกต่างของ Wide Sack นะฮะ
ถ้าตัวสแตนดาร์ดจะไม่มีตัวพาร์ทคาร์บอนไฟเบอร์ตรงนี้นะฮะแต่อันนี้คือ Y-Sac จะมีเพิ่มเติมขึ้นมานะฮะอันนี้คือข้อแตกต่างที่เห็นชัดเจนมากหลังคาคาร์บอนไฟเบอร์อันนั้นก็เป็นข้อที่2ข้อที่3คือไลน์แม็กไลน์นี้ไลน์นี้จะไม่มีในตัวสแตนดาร์ดแต่บางคนอาจจะเลือกตัวนี้ไปใส่สแตนดาร์ดอันนั้นมีวิธีมันเป็นไปได้แต่ตรงนี้แน่นอนว่าถ้าไม่ใช่ตัว Y-Sac เนี่ยจะไม่มีตรงนี้นะฮะคาร์บอนไฟเบอร์ตรงนี้โอเคครับP1 อีกคันครับ1คันไม่พอนะฮะ P1 จัดจะบอกว่าลืมพูดอีกอย่าง P1 จัดแบบเนี้ยอยู่ใน race mode นะฮะการที่บอกว่า race mode คืออะไร1 spoiler พุ่งขึ้นเนี่ย spoiler พุ่งขึ้นอยู่แล้วว่า race mode อย่างที่2คือถ้าตัวรถเนี่ยมันจะลดต่ำกว่าปกติเนี่ยลองสังเกตได้ว่านี่ต่ำมากเลยเห็นไหมฮะเห็นไหมครับอันเนี้ยแสดงว่าอยู่ใน race mode แล้วก็จอดทิ้งไว้ใน race mode ดูกันต่อครับนี่เขาก็ชาร์จแบตเกิดขึ้นบ้านตรงนี้นะที่คนดูเขาไปชาร์จแบตข้างในก็คาร์บอนไฟเบอร์เกือบหมดเลยนะฮะตรงคอนโซลกลางทั้งหมดเลยนะฮะจะใส่เป็นเอกลักษณ์ของ P1 เลยนะฮะเราก็เห็น P1 มาค่อนข้างหลายคันแล้วนี่น่าจะเป็นคันเกือบ20คันละวัวชนต้องเดินดีๆโอเคครับ P1 นะฮะไม่พอครับHoly Trinity LaFerrari ตรงนี้ได้เจอเลยครับนี่ฮะ LaFerrari ดูนะครับโหข้างในสวยมากส่วนใหญ่เนี่ยคันนี้จะออกมาสเปคค่อนข้างเดียวกันก็คือสังเกตแบนบอสโซ่ฟอร์ซ่าคือตัวสแตนดาร์ดเนี่ยนะฮะจะส่วนใหญ่จะสีเนี่ยบอสโซ่ของซาเป็นเรื่องปกติเลยแล้วจะมีตัวที่แบบเป็นสีหายากหน่อยก็คือจะเป็นแดงเข้มผมจำชื่อรหัสไม่ได้แล้วก็มีสีดำสีเหลืองพวกนี้สีเงินพวกนี้จะหายากหมดเลยแต่อันนี้จะเป็นตัวแบบสเปคปกติมาดูกระจกด้านข้างนะฮะปกติในกระจกด้านข้างเนี่ยบางคนเขาจะเลือกเป็นสีดำก็มีบางคนเลือกเป็นสีแดงนะฮะก็อันนี้ก็แล้วแต่คนนะฮะข้างในนี่ก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันทุกคันแต่จะบอกว่าตรงพวงมาลัยเดี๋ยวจะให้ไปดูพวงมาลัยกันแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเนี่ยคือพวงมาลัยเนี่ยจะพูดอย่างนึงคือจะเห็นตรงข้างล่างพวงมาลัยใช่ไหมฮะอันนั้นจริงๆไว้สลักชื่อคนนะฮะแต่อันเนี้ยคนนี้เขาไม่ได้สลักเขาเขียนว่าลาเฟอรี่คือมันเป็นออปชันเลือกสลักก็ได้อย่างเช่นคุณเคนเนี่ยเคนเฮเซลเทอร์ที่ผมได้อินเทอร์วิวเนี่ยเขาจะใส่ชื่อเขาเองตรงพวงมาลัยเลยนะฮะเขาจะใส่ตรงพวงมาลัยครับอันนั้นก็แล้วแต่คนนะฮะบางคนก็เลือกที่จะใส่บางคนก็เลือกที่จะไม่ใส่บางทีมันอาจจะดีต่อการขายมือสองมากกว่าเพราะว่าถ้าขายมือสองเนี่ยใส่ชื่อตัวเองไปมันก็ขายยากกว่าแต่โอเคอันนี้เขาก็เลือกที่จะไม่ใส่โอเคครับอันนี้ก็หลังๆเนี่ยเราก็ดูตัวโค้ดของโชว์รูม Prestige Import แหมมีครบแล้วนะฮะที่คอมเมนต์กันเยอะๆแชร์ให้เพื่อนดูเลยนะฮะว่าในอเมริกาเนี่ยรถไฮเปอร์คาร์เขาโหดกันขนาดไหนแล้ว PB Supercar จะเป็นชานอลคนไทยในอเมริกาชานอลเดียวในโลกผมกล้าการันตีเลยนะครับที่จะพามาดูทั้งไฮเปอร์คาร์ที่ดีที่สุดในโลกไม่มีชานอลอื่นทำอย่างนี้นะฮะอย่าลืมนะกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะฮะแล้วก็ให้เพื่อนๆดูกันนะเป็นกำลังใจให้เรานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อว่าในไมอามีของเด็ดๆอะไรเพียบแต่นี่เต้นมากเต้นไม่หยุดนะครับโอเคจนคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ